ี้ผมก็อาจจะดูเหงาหงอยหน่อยชีวิตเหลือแม่เหลือเพื่อนที่รักขอโทษครับกูติดสาวมากูขอโทษครับกูติดสาวมากูติดสาวมาแม้ว่าคู่รักที่เพิ่งจะเปิดตัวกันไปหมาดๆอย่างเก๋ไก่สไลเดอร์และแน็กชาลีจะยังไม่ได้ออกมาตอบชัดเจนว่าทั้งคู่นั้นเลิกหรือไม่เลิกกันแน่แต่ทั้งคู่ก็ออกมาโพสต์ชัดเจนแทนคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดทำเอาแฟนคลับใจหายยกใหญ่ไม่อยากให้ความรักของเก๋ไก่และแน็กชาลีต้องจบลงเลยเดี๋ยวเราไปฟังคลิปวิดีโอที่แน็กออกมาไลฟ์สดตัดพ้อชีวิตสุดเศร้าหลังจากที่ถูกจับตามองเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันค่ะช่วงนี้ผมก็อาจจะดูเหงาหงอยหน่อยไม่ต้องเป็นห่วงผมนั่นเพื่อนดูดิดวงสวยไม่เคยอันนี้แล้วเดินก็ตกคลองแถมต้องอยู่อย่างเศร้าเหงาหงอยแล้วดูนี่ขับรถตุ๊กๆครึ่งแม่งต่อยชีวิตเหลือแม่เหลือเพื่อนที่รักทิ้งแม่งทุกคนเลยตอนนี้มาไล่ขอโทษทุกคนเลยกูขอโทษกูขอโทษครับกูขอโทษครับกูขอโทษครับกูติดสาวมากูขอโทษครับกูขอโทษนะครับผมรักทุกคนนะรักมากๆด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขผมเข้มแข็งอยู่แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมรักทุกคนทุกคนที่เป็นห่วงผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอให้เจอสิ่งดีๆนะครับผมโดยหลังจากที่แน็กชาลีได้ออกมาไลฟ์ตัดพ้อชีวิตสุดเศร้าพร้อมขอโทษทุกคนที่ติดสาวได้ไม่นานนั้นด้านเก๋ไก่ก็ออกมาเคลื่อนไหวสุดเศร้าเช่นเดียวกันโดยการโพสต์คลิปผ่าน IG Story เป็นคลิปลิงตัวหนึ่งที่กำลังทำหน้าเศร้าแต่กลับฟังเพลงตลกพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อคนติดตลกต้องมาอกหักแถมเก๋ไก่ยังเขียนข้อความถึงคลิปวิดีโอดังกล่าวอีกว่าแล้วทำไมต้องมาเจอคลิปแบบนี้แล้วเด็กคนหนึ่งจะไปทำอะไรได้นอกจากทำสมาธิพร้อมอีโมจิร้องไห้ก่อนจะโพสต์คลิปตัวเองเป็นวิดีโอสั้นๆและพูดให้กำลังใจตัวเองว่ามีคนบอกให้ยิ้มเยอะมีคนบอกให้ยิ้มเยอะๆมีคนบอกให้ยิ้มเยอะๆก็ไม่รู้ว่าคลิปไลฟ์สดของแน็กชาลีที่ออกมาตัดพ้อชีวิตสุดเศร้ารวมไปถึงสตอรี่แนวเศร้าและให้กำลังใจตัวเองของเก๋ไก่จะเป็นการสื่อเป็นในบอกถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่กำลังสั่นคลอนหรือเปล่าขณะที่แฟนคลับส่วนหนึ่งใจชื้นขึ้นมาหน่อยเมื่อเก๋ไก่ได้โพสต์ตัวอย่างคลิปวิดีโอใน YouTube ที่ได้เดินป่ากับหวานใจแน็กชาลีก่อนที่จะถูกจับตามองความสัมพันธ์ของตัวเองกับหนุ่มแน็กว่าเลิกกันแล้วหรือเปล่าและแฟนคลับส่วนหนึ่งส่งกำลังใจไปหาเก๋ไก่หากความสัมพันธ์ของแน็กกับเก๋ไก่สั่นคลอนกันจริงๆอย่างที่ถูกจับตามองก็อยากให้ทั้งคู่กลับมาปรับความเข้าใจกันครั้งหนึ่งซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในตอนนี้แน็กกับเก๋ไก่เลิกกันแล้วจริงหรือไม่แล้วที่แน็กออกมาไลฟ์สดตัดพ้อชีวิตสุดเศร้ารวมไปถึงที่เก๋ไก่โพสต์ IG Story ให้กำลังใจตัวเองจะเป็นการสื่อในยะถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม่งานนี้ก็คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงความสัมพันธ์เองจะดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ